สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปบล็อกเทรดเดย์เทรดฟอเร็กซ์ของผมนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเข้าเทรดไปแล้วล่ะนี่ออเดอร์ผมอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเหตุผลให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าเฮ้ยออเดอร์นี้เนี่ยผมเข้าเทรดไปด้วยเหตุผลอะไรยังไงนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเอ้ยจบ TP จบ SL ผมจะได้กําไรประมาณเท่าไหร่นะครับทุกคนประมาณนี้เนาะโอเคครับก็ก่อนอื่นนะครับตรงนี้ผมเข้าไปเป็นออเดอร์เซลล์นะทุกคน1ล็อตนะครับนี่เนาะก็เหตุผลที่ผมเซลล์ตรงนี้นะครับเพราะว่าโครงสร้างโดยรวมของราคาทั้งหมดตรงนี้นะเขาจบเทรนขาขึ้นแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับโดยรวมก็คือตอนแรกเนี่ยราคาวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าปัจจุบันราคาเบรกโครงสร้างของเทรนขาขึ้นแล้วนะครับก็คือทําลายโครงสร้างของเทรนขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแอคชั่นทั้งหมดตรงนี้นะครับถ้าเราดูกันดีๆจะเห็นว่าเฮ้ยสวิงตรงนี้เนี่ยราคาวิ่งขึ้นมานี่1ทีแล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้อีก1ทีแต่ว่าไม่ได้สูงกว่าเดิมเลยนะครับแล้วก็ย่อลงไปอีกและครั้งล่าสุดก็วิ่งขึ้นมาได้แค่นี้แล้วก็ย่อซึ่งไม่ได้สูงไปกว่าไฮเดิมเลยนะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยราคาทำลายโครงสร้างของเทรนขาขึ้นไปแล้วมีสิทธิ์สูงมากที่ทั้งหมดนี้อาจจะกลายเป็นไซด์เวย์หรืออาจจะกลายเป็นเทรนขาลงก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้ผมก็มาดูโครงสร้างในภาพเล็กต่อว่าแล้วมันมีความเป็นไปได้ไหมที่ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยราคาจะวิ่งกลับตัววิ่งลงมาได้นะครับก็สรุปก็ได้คําตอบนะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่ราคาจะกลับตัววิ่งลงมานะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นนะครับว่าในภาพเล็กตรงนี้นะราคาทําแนวต้านนะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยราคาขึ้นมาแล้วก็ติดอยู่แถวๆช่วงเนี้ยอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับซึ่งสุดท้ายผมก็เลยมองว่าโอเคงั้นปัจจุบันตรงนี้ราคาไม่น่าจะวิ่งขึ้นต่อไหวแล้วเพราะถ้าเกิดว่าแรงซื้อมีอยู่มากราคามันจะไม่เคารพแนวต้านมากขนาดนี้นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งมันเคารพเยอะมากเลยนะถี่มากๆเลยนะครับในช่วงนี้เนาะแล้วก็พร้อมๆกันกับที่ราคากําลังจะกลับตัววิ่งลงมาณช่วงนี้เองเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงใกล้เคียงกับโซนโอเวอร์บอทด้านบนพอดีด้วยนะครับกรอบด้านบนของตัวสโตคาสติกเนาะอันนี้เป็นสโตค่า533นะครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าโอเคงั้นทั้งหมดตรงนี้นะครับราคาน่าจะกลับตัวขึ้นมาได้สูงสุดแล้วหรือใกล้เคียงจุดที่สูงที่สุดแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วผมก็เลยเลือกที่จะกดเซลล์ตามลงมาตรงนี้นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะว่าสุดท้ายจะจบชนะไหมจะจบ TP หรือว่าจะจบ SL กันนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับผมสต็อปลอสที่ประมาณ5ดอลลาร์แล้วกันนะครับก็คือเวลาขาดทุนก็คือนี่นะผมจะขาดทุนประมาณ 5.14 ดอลลาร์แล้วก็กลับกันถ้า TP ก็ TP ที่เดียวกันแล้วกันนะครับนี่นะก็เวลาได้กำไรก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 5.13 ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมผมเข้าเซลล์ในออเดอร์นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราสคริปต์ไปที่ตอนที่มันจบ TP หรือจบ SL กันเลยนะครับดูกันเนาะว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับวันนี้การเดย์เทรดของผมจะกำไรหรือผมจะขาดทุนกันนะครับโอเคปะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงครับผมเปิดแล้วตอนนี้คอร์สสอนเทรด Forex รุ่นที่6บอกเลยครับว่ารุ่นนี้คุ้มมากๆแล้วก็จะช่วยให้ผลงานการเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นมากๆแน่นอนการันตีจากผลงานนักเรียนกว่า85คนที่ได้เข้ามาเรียนในคอร์สของผมในรุ่นก่อนๆหน้านี้สนใจอ่านรายละเอียดของคอร์สเรียนคอร์สนี้คลิกดูที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้นะครับทุกคนแล้วเจอกันในคอร์สนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ผ่านมาทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงเกือบๆนะครับประมาณเกือบๆ2ชั่วโมงแล้วนะครับล่าสุดออเดอร์ของเราจบ TP ไปที่เรียบร้อยแล้วครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับโอเคครับตอนนี้จากพอร์ตของเราตอนแรกที่มีอยู่50เหรียญล่าสุดเราได้กำไรมาแล้วเป็น55เหรียญแล้วนะครับทุกคนวู้โอเคครับผมนี่เลยก็เป็นผลงานการเดย์เทรดของเราในวันนี้นะครับถือว่าวันนี้เป็นเซสชั่นที่สบายๆนะครับทุกคนแต่ว่าได้กำไรมาค่อนข้างเยอะเลยนะเราได้กำไรมา5ดอลลาร์นี่คือ 10% ของพอร์ตเลยนะครับทุกคนเยอะมากๆนะลองคิดดูว่าถ้าเรามีพอร์ตสักพันเหรียญโอ้โหได้กำไรเป็นร้อยดอลเลยนะทุกคนเยอะมากนะครับโอเคครับก็ในช่วงแรกนี้เดี๋ยวผมจะเดย์เทรดด้วยพอร์ต50เหรียญแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูกันเนาะสำหรับใครที่สนใจการเทรด Forex อยู่ก็จะได้เห็นนะครับว่าเฮ้ยการเทรด Forex เนี่ยเรามีทุนน้อยๆเราก็สามารถที่จะทำกำไรเยอะๆได้นะแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรด Forex ใน XM เหมือนกันกับที่ผมเทรดนี้บ้างเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิก XM ผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่าง
คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นี่นะตอนเพื่อนๆ เปิดพอร์ตนะครับในช่องรหัสพันธมิตรให้เพื่อนๆใช้โค้ดนี้นะทุกคน VJRXT เพื่อนๆจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมหรือว่าได้คืนค่าธรรมเนียมเนี่ย 90% เลยนะครับทุกคนนี่น่าจะเป็นโค้ดเดียวในไทยแล้วนะครับที่ให้เราได้สูงถึงขนาดนี้เลยนะนี่ผมดีลพิเศษมาจาก XM มาให้กับเพื่อนๆเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถสมัครสมาชิก XM ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม